ยักษ์ตอนที่21เมื่อกองเกวียนเดินทางมาถึงกลางทะเลทรายพวกเขาได้พากันหลงทางเดินไปสู่ทางอื่นเพราะสาเหตุที่คนดูดาวในเกวียนคันแรกอ่อนเพลียเผลอหลับไปแต่ก็ยังโชคดีที่ในกองเกวียนนี้มีอุบาสกผู้บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีศรัทธามีศีลถึงพร้อมด้วยอัธยาศัยที่จะได้บรรลุพระอรหันต์ร่วมเดินทางไปค้าขายด้วยเสรีสกะเทพบุตรเมื่อจะอนุเคราะห์อุบาสกนั้นจึงปรากฏกายขึ้นพร้อมทั้งวิมานถามว่าเพราะเหตุไรพวกท่านจึงเดินทางสายนี้ซึ่งเป็นทะเลทรายไม่มีร่มเงาและน้ำเลยนายกองเกวียนจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นพวกกองเกวียนมาจากแคว้นอังคะและแคว้นมคธประสงค์จะไปค้าขายยังแคว้นสินธุและแคว้นโสวีระแต่พากันหลงทางมีรู้ทิศมืดมนเหมือนคนตาบอดได้มาพบท่านเทพบุตรพร้อมทั้งวิมานจึงดีใจหวังว่าจะมีชีวิตรอดเทพบุตรจึงถามต่อว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายพวกท่านเดินทางผ่านไปฝั่งโน้นข้ามมาฝั่งนี้ได้เห็นพวกมนุษย์ชาวต่างประเทศและพบเจอเรื่องราวมากมายเราขอฟังเรื่องอัศจรรย์ที่พวกท่านเคยได้ยินได้เห็นมาบ้างจะได้ไหมพวกพ่อค้าจึงตอบว่าข้าแต่ท่านเทพบุตรสมบัติของพวกมนุษย์ที่ผ่านมาทั้งหมดพวกข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินได้เห็นที่จะน่าอัศจรรย์เช่นกับวิมานของท่านเลยครับกระผมพวกข้าพเจ้าดูวิมานของท่านซึ่งมีรัศมีงดงามไม่อิ่มไม่เบื่อเลยทั้งสระโบกครณีที่เต็มไปด้วยบัวชนิดต่างๆทั้งสวนป่าที่มีต้นไม้มากมายออกดอกบานสะพรั่งโชยกลิ่นหอมไปทั่ววิมานของท่านมีเสามากมายจำนวนพันล้วนด้วยแก้วไผ่ทูลแก้วประพานแก้วลายแก้วทับทิมมีรัศมีสว่างสวยยิ่งนักภายนอกปราสาทแวดล้อมไปด้วยกำแพงทองอย่างดีวิมานของท่านนี้งดงามไปด้วยทองชมพูนุชมีรัศมีสว่างสวยไปทั่วทั้งตัวท่านก็มีหมู่อับซ้อนแวดล้อมประคมดนตรีร้องเพลงสดุดีนอบน้อมวันธนาท่านเพลิดเพลินด้วยเทพนารีบันเทิงอยู่ในปราสาทวิมานที่น่ารื่นรมย์ใจท่านเป็นเทวดาหรือเป็นยักษ์หรือเป็นเท้าสกะจอมเทพขอท่านจงบอกพวกข้าพเจ้าได้เถิดว่าท่านเป็นใครกันเทพบุตรนั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาชื่อว่าเสรีสกะเป็นผู้รักษาทางกันดารคุ้มครองทะเลทรายทำตามเทวบัญชาของท้าวเวสสุวรรณประจำหน้าที่รักษาถิ่นนี้อยู่พวกพ่อค้าได้ถามถึงเหตุแห่งการได้วิมานของเทพบุตรว่าวิมานนี้ท่านได้มาเองหรือเกิดด้วยความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลท่านทำเองหรือเทวดาเหล่าอื่นทำให้วิมานที่น่าภูมิใจนี้ท่านได้มาอย่างไรกันเทพบุตรได้ปฏิเสธเหตุที่พ่อค้ากล่าวมาทั้งหมดกล่าวอ้างบุญแต่อย่างเดียวว่าวิมานนี้มิใช่ข้าพเจ้าได้มาเองมิใช่เกิดตามฤดูกาลมิใช่ข้าพเจ้าทำเองทั้งมิใช่เทวดาเหล่าอื่นทำให้แต่วิมานที่น่าภูมิใจนี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยบุญของตนเองพวกพ่อค้าได้ฟังก็ยังไม่แจ่มแจ้งว่าบุญนั้นคืออะไรจึงถามย้ำอีกว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติของท่านหรือศีลของท่านเป็นอย่างไรวิมานนี้เกิดจากวิบากแห่งบุญอะไรที่ท่านได้สั่งสมไว้เทพบุตรเมื่อจะแสดงบุญตามที่ตนได้สั่งสมไว้จึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีนามว่าปายาสิเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นเจ้าเมืองเสตัพพยะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นว่าไม่มีบุญไม่มีบาปเป็นคนตรณีมีความประพฤติเลวทรามทั้งไม่ให้ทานแก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายทั้งเบียดเบียนสมณะพราหมณ์ให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนไปทั่วในครั้งนั้นได้มีสมณะรูปหนึ่งนามว่ากุมารกัสสปะผู้ยิ่งใหญ่เป็นบัณฑิตท่านได้แสดงธรรมโปรดข้าพเจ้าโปรดเปลื้องข้าพเจ้าให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐินั้นเสียได้แล้วได้ปฏิญญาตนเป็นอุบาสกโดยตั้งใจสมาทานศีล5คืองดเว้นจากการฆ่าและการเบียดเบียนเว
เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ยินดีแต่ในภริยาของตนไม่พูดมุสาไม่ดื่มน้ำเมาข้อนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติเป็นศีลของข้าพเจ้าวิมานนี้เป็นผลแห่งบุญเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมไว้ลำดับนั้นพวกพ่อค้าที่เกิดความเชื่อในกฎแห่งกรรมจึงกล่าวว่าผู้มีปัญญาย่อมพูดแต่ความจริงคำของบัณฑิตย่อมไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่นคนทำบุญจะไปในที่ใดย่อมเจอแต่ของที่น่ารักใคร่เกิดความบันเทิงอยู่ในที่นั้นคนทำบาปจะไปในที่ใดย่อมพบแต่ความเศร้าโศกมีการฆ่าและการจองจำเป็นต้นในที่นั้นและย่อมไม่พ้นจากทุกขติไปได้จะได้ไม่เกิดเป็นยักษ์